ในการบรรยาย ครั้งที่สามนี้จะได้พูดโดยหัวข้อว่าสมาธิภาวนาในพุทธศาสนาคำว่าสมาธิภาวนานั่นมันมีความหมายที่แปลได้ถึงทั้งสองอย่างคือว่า development of samadhi ก็ได้แปลว่า development by means of สมาธิก็ได้รวมเรียกว่าสมาธิภาวนาวันนี้เราจะพูดกันเรื่องสมาธิภาวนาแล้วก็จะต้องทราบต่อไปว่า ในลัทธิอื่นศาสนาอื่นเขาก็มีตามวิธีของเขาด้วยกันทุกลัทธิทุกศาสนาดังนั้นเราจึงต้องจำกัดความในวันนี้ว่าในพระพุทธศาสนาหรือตามหลักพระพุทธศาสนาสมาธิภาวนาในพุทธศาสนาทีนี้ เราจะมองให้ลึกลงไปถึงต้นเหตุว่ากิจกรรมทุกอย่างต้องทำด้วยสมาธิตามสมควรแม้ว่าลิงจะกระโดดจากกิ่งนี้ไปสู่กิ่งไม้โน้นมันก็ต้องใช้สมาธิสัตว์เดรัจฉานนกจะบินไปถูกทิศทางเลี้ยวได้อะไรได้ก็เพราะมีสมาธิปลาบางชนิดมันพ่นน้ำเหมือนกับว่ายิงให้ถูกแมลงที่บินอยู่หรือเกาะอยู่ให้ตกลงมาเป็นอาหารก็ได้นี่แหละดูเถอะว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ยังอาศัยสมาธิเป็นประโยชน์แต่เป็นเพียงสมาธิตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณที่มันจะพึงมีหรือมันไม่ต้องฝึกมันก็ทำเป็นโดยสัญชาตญาณนี่เรียกความจำเป็นที่เราจะสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยจะต้องมีสมาธิเด็กเล็กๆเกิดมาแล้วมันก็ใช้สมาธิในการเล่นภาษาไทยเรียกเล่นหยอดลุ้มคอยกองมีหลุมที่จะโยนลูกบอลหรือสิ่งใดลงไปในหลุมแล้วก็เล่นเป็นการเล่นกีฬาชนะกันหรือไม่สุดสุดแต่มันจะคว้างก้อนหินไปให้ถูกเป้าหมายหรือมันจะยิงด้วยหนังสติ๊กมันก็ยังต้องการสมาธิอยู่นั่นแหละแม้เด็กเล็กๆมันก็มีได้โดยสัญชาตญาณอย่างนี้ทีนี้มันยังจะต้องมีสมาธิในการเล่าเรียนในการจะท่องสูตรคูณในการที่จะคิดในการที่จะคำนวณทำบทเรียนในห้องเรียนมีความจำดีมีการตัดสินใจดีเด็กๆเหล่านี้ก็ต้องใช้สมาธิเรียกว่าจำเป็นแม้แก่มนุษย์ในระดับแรกตามธรรมชาติในกิจการงานทุกอย่าง ต้องใช้สมาธิการงานหาเลี้ยงชีพการงานอะไรก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการในทางฝ่ายศาสนาที่ทำในวัดในวาทั่วไปก็ยิ่งต้องใช้สมาธิมีสมาธิมากเท่าไรผลของการงานก็ดีมากเท่านั้นทั้งหมดนี้เราก็พอจะมองเห็นได้ว่า มีหน้าที่อยู่สองอย่างคือฝึกให้มีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นนี่อย่างหนึ่งก็เรียกว่าสมาธิภาวนาใช้สมาธิที่มีอยู่ให้ทำหน้าที่ดีที่สุดในหน้าที่การงานด้วยสมาธินั้นนี่ก็เรียกว่าการใช้สมาธิที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ก็เรียกว่าสมาธิภาวนา
คำว่าสมาธิภาวนามีใจความกว้างขวางอย่างนี้ถ้าแมวไม่มีสมาธิแมวก็จับหนูกินไม่ได้ ลองคิดดูว่า มันมีประโยชน์กว้างขวางรอบด้านเท่าไรแต่เดี๋ยวนี้สมาธิเท่าที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นนั้นนะมันไม่พอที่จะต้องทำอะไรให้สูงขึ้นไปแต่แมวมันไม่ต้องทำมันก็หยุดอยู่แค่นั้นได้ส่วนคนเนี่ยต้องทำอะไรสูงขึ้นไปยิ่งขึ้นไปคนจึงต้องฝึกสมาธิโดยวิธีที่เรียกว่าสมาธิภาวนาคนแต่โบราณได้สังเกตเห็นประโยชน์ของสิ่งนี้เขาจึงเลยคิดนึกหาวิธีพัฒนามันให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเขาก็ได้รับประโยชน์มากขึ้นมากขึ้นจนเป็นที่นิยมว่าถ้าจะทำงานให้ดีทางจิตใจต้องมีสมาธิถ้ามีคนออกไปฝึกอยู่ในป่าเรียกว่ามุนีบ้างฤาษีบ้างเป็นโยคีบ้างเขาก็ฝึกสมาธิทั้งนั้นเพื่อรู้การรู้เพื่อสามารถทำให้สมาธิมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็รู้จักใช้สมาธิให้กว้างขวางกว้างขวางออกไปอย่างนี้ก็มีมาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลถ้าเรียกว่าโยคีมันก็ทำสมาธิเพื่อเป็นสมาธิคำว่าโยคีโยแปลว่าผู้มีผู้เทียมผู้มีการเทียมแอกดูจะฮาเนสที่เอาวัวหรือเอาควายมาผูกเข้ากับไถนาแล้วให้มันลากไถไปอย่าให้ดูดออกไปได้คำว่าโยคีมาจากคำนี้แปลว่าเทียมสัตว์เข้ากับแอกเดี๋ยวนี้ก็เอาอารมณ์ของสมาธิมาเทียมให้กับจิตใจให้จิตใจลากไปหรืออยู่ที่นั่นอย่างนี้ก็เรียกว่าโยคีถ้าเป็นมุนีมันก็ทำให้เกิดความรู้ด้วยสมาธิรู้ออกไปถ้ามันเพ่งไปในทางTruth มากกว่า Concentration มันก็รู้ก็เรียกว่ามุนีมุนีแปลว่าผู้รู้นี่ก็คือผู้ที่ได้ใช้สมาธิให้เป็นประโยชน์แล้วจึงแบ่งเป็นสองหน้าที่ว่าทำให้สมาธิมากขึ้นมากขึ้นอย่างที่หนึ่งก็ใช้สมาธิเป็นประโยชน์นี่คือเรื่องเกี่ยวกับสมาธิภาวนา เมื่อเขาประสบความสำเร็จ ในเรื่องของสมาธิทั้งสองความหมายนี้แล้ว เขามีคำเรียกอีกคำเรียกผู้นั้นว่าสิทธาคำว่าสิทธาแปลว่าผู้ประสบความสำเร็จเรียกว่าสิทธาคนทั้งหลายก็ไปหาสิทธาไปขอความรู้จากสิทธาแม่ในป่าในดงและเข้าใจว่าคำว่าสิทธาผู้ประสบความสำเร็จนี้จะมีใช้ในทุกๆศาสนาอย่างในภาษาไทยนี่ก็ผู้สำเร็จใครๆก็ไปหาผู้สำเร็จมีวิชาความรู้มีสามารถสั่งสอนมีสามารถชักจูงอะไรก็ได้รับประโยชน์นี่กิจกรรมของสมาธิมีทั้งโยคีมีทั้งมุนีมีทั้งสิทธา เรากำลังจะเป็นอย่างนั้น ในอินเดียทั้งโบราณหรือจนกระทั่งบัดนี้ก็มีธรรมเนียมประเพณีให้คนหนุ่มทุกคนได้รับการฝึกโยคะเป็นที่นิยมว่าคนหนุ่มทุกคนจะต้องได้รับการฝึกทางโยคะก่อนแต่ที่แล้วเขาจะออกมาครองเรือนเป็นคนบ้านคนเรือน ประเพณีนี้ก็ยังเหลืออยู่แม้ในประเทศไทยซึ่งค่อยๆหายไปเมื่อนานมาแล้วยังจำได้ยังเคยได้เห็นว่าคนหนุ่มเนี่ยชอบไปฝึกสมาธิแต่เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการ
ลุกอัตตาลุกอัตตาคือสามารถทำสมาธิได้อย่างเต็มที่และสามารถมีวิชาความรู้ที่เป็นแมจิกทั้งหลายคนนุ่มจึงนิยมไปฝึกสมาธิให้มีความรู้พอตัวสำหรับจะเป็นคนที่ต่อสู้ชีวิตในอนาคตนี่ก็เป็นธรรมเนียมประเพณีด้วยเหมือนกันแล้วมันก็มีผลดีแต่บางคนก็ไปใช้ผิดใช้หาประโยชน์ผิดใช้ในทางเลวก็มีเหมือนกันเราจะมองเห็นได้โดยไม่ยากว่าถ้ามันมีสมาธิเป็นคุณสมบัติประจำตัวนั่นมันทำอะไรเก่งมันจะยิงปืนเก่งมันจะฟันดาบเก่งมันจะใช้อาวุธเก่งมันจะชกมวยเก่งมันจะต่อสู้เก่งนี่มันจึงเป็นที่นิยมแล้วมันก็จะทำงานเก่งทำงานในหน้าที่เก่งอย่างในโฆษณาต้อง TM Meditation เขาว่าจะขับรถเก่งจะเล่นกีฬาเก่งจะเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดีด้วยสมาธินั่นเองขอให้เห็นคุณค่าของสมาธิและรู้จักสิ่งที่เรียกว่าสมาธิโดยรอบด้าน ในประเทศญี่ปุ่นที่เจริญด้วยอุตสาหกรรมบริษัทส่วนมากเขาจะรับคนงานที่เคยฝึกเซนบุติสัมก็ตามจะเรียกมาแล้วนั่นแหละไอ้เซนนี่มันก็คือสมาธิแล้วมันยังยิ่งไปกว่านั้นคือซับเด่นสมาธิซับเด่นคอนเซนเทรชั่นใช้ได้ทันทีใช้ได้รวดเร็วใช้ได้เฉพาะเหมาะสมแก่เหตุการณ์เขารู้สึกว่าคนงานที่ฝึกสมาธิมาแล้วทำงานได้ดีเขาก็รับแต่คนงานชนิดนี้ท่านทั้งหลายลองไปคิดดูถ้าจะทำงานอะไรจะทำงานอะไรก็ตามจะขับรถจะเล่นกีฬาจะทำหน้าที่แม้แต่เพื่อความสบายใจให้เป็นฮับบี้มันก็ยังต้องการสมาธิเอาล่ะเป็นอันว่าเราสรุปความว่าสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมีชีวิตอย่างถูกต้องและเพื่อสมบูรณ์ทีนี้ก็มาถึงคำว่าในพุทธศาสนาสมาธิภาวนาในพุทธศาสนาที่ต้องกล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่าก่อนพุทธศาสนาเกิดเขาก็มีสมาธิวิธีตามแบบของเขาแล้วแม้บัดนี้แม้พุทธศาสนาเกิดแล้วก็ยังมีการใช้สมาธิตามวิธีแบบของเขาในศาสนาอื่นเราจึงต้องแยกออกมาจำกัดว่าในพุทธศาสนา ก่อนพุทธศาสนาเกิดมุนีโยคีเหล่านั้นรู้จักทำสมาธิที่เป็นฝ่ายรูปฌานรูปฌานที่1รูปฌานที่2รูปฌานที่3รูปฌานที่4 แล้วยังก้าวไปถึงอรูปฌานอรูปฌานที่1ที่2ที่3ที่4ที่เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่เป็นสมาธิสูงสุดเท่าที่มนุษย์ค้นได้ไม่มีสูงไปกว่านั้นแล้วไปหยุดอยู่เพียงเท่านั้นแล้วยึดถือว่านั่นเป็นจุดสูงสุดของการมีสมาธิหรือการมีวิธีการแห่งความรอดพ้นพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้ไปศึกษากับคนพวกนี้เรื่องเนวสัญญานาสัญญายตนะเมื่อท่านก็เห็นว่าไม่พอยังไม่ดับทุกข์สิ้นเชิงจึงต้องไปใช้มันให้ใช้สมาธิอันสูงสุดนี่สูงขึ้นไปจนเป็นไปเพื่อสิ้นกิเลสเพื่อทำลายกิเลสนี่คือการใช้สมาธิให้เป็นประโยชน์เป็นสมาธิภาวนาคือทำการพัฒนาโดยการใช้อำนาจของสมาธิเป็นเครื่องมือท่านจึงออกมาพบในวิธีวิปัสสนาโดยอาศัยสมาธิแล้วมาพบวิธีวิปัสสนาอาศัยสมาธิเป็นกำลังของวิปัสสนามองดูที่เรียกว่าวิปัสสนาก็ดูเห็นดูอย่างแจ่มแจ้งพอแจ่มแจ้งเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องทางให้ถึงความดับทุกข์จึงออกมาอยู่ในรูปของพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังใช้วิธีเดิมๆของเขาของเก่าเอามาใช้ด้วยไม่ได้รังเกียจไม่ได้ตัดออกไป
เราจึงมีวิธีฝึกสมาธิตั้งแต่เบื้องต้นพวกรูปฌาน4แต่ถ้าใครต้องการจะฝึกอรูปฌาน4ด้วยก็ได้เพียงแต่รูปฌาน4มันก็เพียงพอแล้วสำหรับจะเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานของวิปัสสนาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตถาตาสัจเนตที่เราพูดกันแล้วอย่างยืดยาวเมื่อวานนะถ้าเห็นสัจเนตแล้วก็ไม่มีกิเลสเกิดได้นี่เรามันจึงมีสมาธิวิธีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเพื่อจะมุ่งตรงไปยังตัดกิเลสดับกิเลสโดยตรงถ้าไปใช้อย่างอื่นเช่นแมจิกพาวเวอร์อะไรเหล่านี้มันก็ไม่ใช่พุทธศาสนาหรือแม้แต่ว่าใช้ในเจตการบ้านเรือนทั่วไปก็ยังไม่ใช่พุทธศาสนาโดยตรงมันเป็นแต่โดยอ้อมถ้าเป็นในพุทธศาสนาแล้วต้องมุ่งตรงไปที่ความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์ทั้งปวงนี่จึงต้องใช้คำว่าในพุทธศาสนามีอยู่อย่างหนึ่งระบบหนึ่งที่นี่เราก็มาดูกันให้ละเอียดลงไปถึงคำนี้คือคำว่าสมาธิมันประกอบขึ้นด้วยคำสองคำว่าสมาธิสมาธิเป็นสมาธิแปลว่าตั้งมั่นอย่างสม่ำเสมอตั้งมั่นอย่างมั่นคงแน่วแน่แล้วก็อย่างสม่ำเสมอเรียกว่าสมาธินี่โดยพยัญชนะโดยตัวอักษร literally หมายความว่ามันตั้งมั่นอยู่อย่างสม่ำเสมอภาวะที่ตั้งอยู่อย่างสม่ำเสมอของจิตนี้เรียกว่าสมาธิเมื่อเรามองดูอย่างพยัญชนะลิตรันลีแล้วก็จะดูอย่างอัตถะอัตถะมีนิ่งลีว่าสมาธิคือการที่จิตกำหนดอยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างเข้มแข็งอดทนสม่ำเสมอนั่นนะจิตกำหนดอยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เอามาใช้เป็นอารมณ์อย่างแน่แน่อย่างสม่ำเสมอนี่คือความหมายของมันหรือที่พูดไปหยอกๆว่า harness to harness at the yoke นี่คืออาการที่ว่าจิตกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์เป็นรูปธรรมก็ได้เป็นนามธรรมก็ได้เป็นนามธรรมคือความรู้สึกคิดนึกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่อันนี้เป็นสมาธิไม่สูงสุด ถ้าเป็นรูปธรรมแท้ๆมันไม่เปลี่ยนแปลงมันง่ายสมาธิก็เป็นไปสูงสุดมีการกำหนดที่อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อย่างสม่ำเสมอก็เรียกว่าสมาธิโดยความหมายทีนี้ขั้นที่สามเราจะมองดูมันโดยหน้าที่ duty หรือประโยชน์โดยหน้าที่นะสมาธิมีหน้าที่ที่ทำให้สามารถตั้งมั่นทนได้ต่อเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงในการที่จะใช้เป็นเบสของวิปัสสนาเนี่ยมันมีหน้าที่ที่จะใช้เป็นรากฐานอันมั่นคงของวิปัสสนาวิปัสสนาจึงเป็นไปได้สำเร็จเพราะมีสมาธิเป็นรากฐานท่านจงรู้จักสมาธิโดยพยัญชนะโดยอรรถะและโดยหน้าที่ทั้งสามประการนี้ในที่นี้ก็มาถึงคำว่าสมาธิกับคำว่าภาวนาบวกกันเข้าเป็นสมาธิภาวนาแปลว่าการทำให้สิ่งที่มีค่าทางจิตใจเกิดขึ้นเจริญขึ้นเต็มที่โดยสมาธิสิ่งที่มีค่าทางจิตใจก็เป็นเรื่องที่สปิริตชวลิตี้ทั้งนั้น ที่มีค่ามากขึ้นทางจิตใจได้อย่างไร
การกระทำอย่างนั้นเรียกว่าสมาธิภาวนา The development by means of สมาธินี่คำว่าภาวนาเติมเข้ามาทีนี้ก็จะดูต่อไปในส่วนที่เป็นผลเป็น advantage of สมาธิทางที่ท่านถือกันมาเป็นหลักในพุทธศาสนานี่ก็ว่ามีอยู่4ประเภทข้อที่1มีความสุขอย่างสุขแท้จริงได้ทันทีตามเวลาที่เราต้องการเราต้องการความสุขที่แท้จริงบริสุทธิ์อะไรนี้เป็นต้นที่แท้จริงเราหาได้ทันทีโดยอำนาจของสมาธิพอเราเข้าสมาธิไอ้ความทุกข์ก็หายไปไอ้ความสุขแท้จริงก็ได้รับทันทีได้รับความสุขทันทีที่นี่และเดี๋ยวนี้นี่เป็นข้อที่หนึ่งที่ข้อที่สองทำให้มีสมรรถภาพเกินกว่าธรรมดาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราจะมีสมรรถภาพ efficiency อะไรก็แล้วแต่จะเรียกมากเกินกว่าธรรมดาจนกระทั่งกลายเป็น magic power ไปก็ได้แต่เราไม่ต้องการไอ้พวก magic power เราต้องการแต่ที่ถูกที่ตรงที่ดีและก็มากกว่าธรรมดาตาเห็นเหมือนกับตาทิพย์หูเหมือนกับหูทิพย์คุ้มเกินกว่าธรรมดานี่ทำได้โดยอำนาจของสมาธิเราจะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ดีกว่าธรรมดามีสมรรถภาพสูงสุดกว่าธรรมดานี่ข้อที่สอง ข้อที่สามคือความเต็มเปี่ยมเต็มพร้อมแห่งสติสัมปชัญญะชีวิตนี้มันรอดจะได้ได้สติไม่ฟุ้งเนสัมชัญญะเต็มที่เนสแอควิสดอมินแอคชั่นถ้าไม่มีสติสัมชัญญะเราต้องตายตายไปไม่รู้จักกี่หนเราต้องมีสติสัมปชัญญะที่ถูกต้องเพียงพอมากที่สุดถ้าเรามีสมาธิก็หมายความว่าเรามีสติมีสัมปชัญญะแล้วมีกระทั่งในโปรเซสทางจิตใจในภายในเมื่อเกิดเวทนาเมื่อเกิดวิตกสัญญาเวทนาสัญญาวิตกเวทนาฟีลลิ่งสัญญาเพอร์เซปชันวิตกจริงจริงรสนี่มันจะต้องมีสติควบคุมไม่งั้นมันจะผิดไปเป็นตรงกันข้ามแล้วอันตรายเรามีความรู้มากมายความสามารถมากมายแต่ถ้าขาดสติแล้วไม่มีทางจะประสบความสำเร็จถ้าขาดสติแล้วความรู้หรือความสามารถหรือปัญญาอะไรก็ตามจะไร้ความหมายสมาธิเมื่อทำดีที่สุดแล้วจะทำให้มากเต็มที่ด้วยสติด้วยสัมปชัญญะนี่เป็นข้อที่สามไม่มีการทำอะไรผิดพลาดทีนี้ข้อที่สี่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะถ้ามีสมาธิอยู่อย่างถูกต้องก็จะเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงและก็จะสิ้นอาสวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นความเกิดขึ้นมาแห่งอุปาทานขันธ์ความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูก็เห็นความดับลงแห่งอุปาทานขันธ์ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูกำหนดศึกษาจนรู้จนควบคุมได้ไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูโดยอำนาจของสมาธิภาวนาใช้สมาธิเป็นตัวกำลังก็ทำให้สิ้นสุดแห่งความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะไม่เกิดตัวกูของไม่เกิดความเห็นแก่ตัวเมื่อไม่เกิดความเห็นแก่ตัวมันก็ไม่เกิดกิเลสใดๆโลภะก็เห็นแก่ตัวโทสะเห็นแก่ตัวโมหะก็เห็นแก่ตัวเกิดไม่ได้ต่อไป
พราะอำนาจของสมาธิภาวนาในการกำหนดความเกิดดับแห่งตัวกูนี่เป็นข้อสุดท้ายของประโยชน์ของสมาธิภาวนาที่นี่ก็อยากจะพูดให้เป็นความรู้ไว้สำหรับสังเกตว่ามีสมาธิหรือไม่ หรือผลของสมาธิภาวนามีหรือไม่มันมีลักษณะหรือคาแรคเตอริสติกของสมาธิ3อย่างด้วยกันข้อที่1คือบริสุทธิ์หรือ purity ของจิตนี่เรียกบริสุทธิ์จิตกำลังไม่มีกิเลสกำลังไม่มีนิวรณ์กำลังไม่มีอะไรรบกวนจิตเป็นอิสระเกลี้ยงสงบเป็นสุขนี่ก็รวมเรียกสั้นๆว่ามันมีความบริสุทธิ์หรือประพัดสอนที่ข้อที่สองแล้วก็มั่นคงเข้มแข็งเขามีการรวมกำลังจิตทั้งหมดเข้ามาเป็นจุดเดียวมันก็รวมกำลังได้มากมันเข้มแข็งมันต้านทานได้มันอดทนได้มันต่อสู้ได้นี่ก็เรียกว่ามันมีความตั้งมั่น stability หรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกข้อที่สามความพร้อมต่อหน้าที่ที่เราเรียกง่ายๆว่า activeness มันจะพร้อมเสมอที่จะทำหน้าที่ที่ถูกต้องนั่นโดยเร็วโดยถูกต้องซึ่งเป็นที่ต้องการของการงานทุกชนิดเมื่อเดี๋ยวนี้เราก็ชอบคนที่ activeคือมันพร้อมที่จะทำอะไรได้ถูกต้องและรวดเร็วนี่อานิสงส์ลักษณะที่สามของมันก็คือว่ามันพร้อมที่จะทำหน้าที่ทางจิตเองที่นี่ก็มาถึงสมาธิภาวนาที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้โดยเฉพาะปรากฏอยู่ในพระบาลีพระไตรปิฎกทั้งหัวข้อและคำอธิบายเรียกว่าสมาธิตามแบบของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แบบพม่าแบบจีนแบบลังกาที่เรายึดถือกันอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แบบอาจารย์ชื่อนั่นอาจารย์ชื่อนี้อาจารย์ชื่อนู้นอย่างที่เราติดกันอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก็ไม่ใช่แบบวัดสวนโมกหรือแบบที่ไหนวัดอะไรก็ไม่ใช่ทั้งนั้นที่มันถูกต้องที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำไว้และทรงยืนยันว่าพระองค์เองก็บรรลุธรรมะเป็นพระพุทธเจ้าด้วยสมาธิภาวนาแบบนี้นี่จะพูดถึงสมาธิภาวนาแบบนี้นั่นก็คือสมาธิภาวนาแบบที่เราเรียกกันที่นี่ว่าอานาปานสติภาวนาหรือเรียกสั้นๆว่าอานาปานสติก็ได้ซึ่งมีกระจายออกไปเป็น4หมวดเพราะในหนึ่งหมวดน่ะก็มีถึง4ขั้น4ลำดับของการปฏิบัติรวมกันเป็น16ขั้นหรือลำดับที่ต้องปฏิบัติทีนี้ปรากฏว่าบางคนไม่ชอบโดยคัดค้านว่ามากเกินไปมากเกินไปสำหรับเราข้อนี้ขอยืนยันว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ตรัสสิ่งที่เกินไปและไม่จัดสิ่งที่ยังขาดอยู่สมาธิภาวนา16ขั้นนี้ไม่ได้เกินไปแล้วก็ไม่ได้ขาดอยู่ถ้าท่านอดทนกระทำได้ทั้ง16ขั้นก็จะสมบูรณ์แบบแต่ท่านไม่สามารถจะทำได้ก็จะยังมีแบบที่ย่อเข้ามาคอนไซส์พอเหมาะสำหรับคนขี้เกียจก็ยังมีเราจะพูดกันทั้ง2แบบและทีนี้จะพูดสำหรับคนที่ไม่ชอบมากไอ้มากนี่ไม่ใช่เพียงแต่ too much มัน surplus เลยก็ไม่ต้องก็ได้เอาแต่เพียงว่าพอดีสำหรับคนธรรมดา
ก็คือว่าเรียกว่าระบบลัดสั้นมีใจความสำคัญว่าทำจิตให้เป็นสมาธิพอสมควรเท่านั้นที่คนธรรมดาจะทำได้เมื่อก็เอาจิตชนิดนั้นไปดูอนิจจังทุกขังอนัตตาที่แคร์คเตอริสติกจนกระทั่งเห็นสุญญตาเห็นตถตาแล้วก็ได้รับผลของสมาธิได้เหมือนกันมันก็ได้รับผลเต็มที่ในการที่จะไม่มีทุกข์ได้เหมือนกันแต่ไม่มีคุณสมบัติพิเศษอย่างอื่นออกไปคุณสมบัติพิเศษอย่างอื่นนั้นก็ไม่ต้องมีอย่างนี้ก็ได้อันนี้เรียกว่าทำจิตเป็นสมาธิพอสมควรแล้วก็ไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเท่ากับว่าปฏิบัติหมวดที่หนึ่งของอานาปานสติพอสมควรเท่านั้นนั่นก็ไปปฏิบัติดูหมวดที่สี่พอสมควรเท่านั้นอีกเหมือนกันพอสมควรเท่านั้นไม่มากไม่เต็มที่อย่างนี้เรียกว่าระบบลัดสั้นสำหรับคนทั่วไปที่นี่ก็ดูวิธีปฏิบัติส่วนแรกของหมวดที่หนึ่งของอานาปานสติที่กำหนดลมหายใจยาวออกเข้าจนรู้จักลมหายใจยาวแล้วก็กำหนดลมหายใจสั้นออกเข้าจนรู้จักลมหายใจสั้นแล้วก็รู้จักกำหนดให้ละเอียดไฟละเอียดให้ลมหายใจละเอียดร่างกายทั้งหมดนี้ก็จะละเอียดคือสงบระงับมันระงับลงมันคามมันคูลลงเท่านี้เราก็มีจิตใจเพียงพอที่จะทำวิปัสสนาจะเรียกว่า sufficient หรือว่า moderate ก็แล้วแต่ว่ามันมีอยู่ในระดับหนึ่ง ที่จะใช้จิตนี้ให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาตามความหมายนั้นๆซึ่งมันมีอยู่จริงในทุกส่วนของร่างกายเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของทุกส่วนทุกสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายเราทั้งที่เป็นฝ่ายคอนกรีตเนื้อหนังและเป็นฝ่ายจิตใจทั้งสองอย่างจนรู้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็เห็นว่าโอ้ว่างจากตัวตนแล้วมันก็จะเห็นมันเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจตาเช่นนั้นเองคือตถตาสัจเนตเมื่อเห็นสัจเนตแล้วก็ไม่ตกอยู่ในอำนาจของไอ้ดวลลิซึมทั้งหลายโพซิทีฟหรือเนกาทีฟหรือคู่ไหนก็ตามไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของไอ้ดวลลิซึมเหล่านั้นนี่ก็พออย่างนี้ก็พอที่จะบรรลุธรรมะสูงขึ้นไปจนสูงสุดได้เรียกว่าลัดสั้นสำหรับคนธรรมดาทั่วไปคนอยู่ในโลกธรรมดาทั่วไปแม้จะเป็น household อยู่ที่บ้านที่เรือนก็ทำได้นี่เรียกว่าระบบลัดสั้นที่นี่ก็จะได้พูดถึงระบบที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยตรงที่มันสมบูรณ์แบบ perfect ไม่ลัดสั้นก็คืออานาปานสติ4 หมวด 4 หมวดคอยอดทนฟังสักหน่อยคงจะเข้าใจได้บ้างก็จะมีประโยชน์ถ้าเห็นว่าเฟอร์หรือเซอร์พลาสมันก็จะไม่รู้เรื่องอะไรหมวดกายที่เกี่ยวกับร่างกายและสิ่งที่เนื่องอยู่กับร่างกายเราต้องรู้จักดีหมวดที่2เวทนาที่สิ่งที่รู้สึกอยู่กับจิตนี่เราก็ต้องรู้จักดีแล้วหมวดจิตเองและการบังคับจิตได้ตามต้องการนี่ก็ต้องรู้จักดีแล้วหมวดความจริงของสิ่งทั้งปวงรู้แล้วมายึดมั่นถือมั่นนี่ก็หมวดหนึ่งเป็นหมวดที่สี่เป็นสี่หมวดที่หมวดที่หนึ่งคือกายและเกี่ยวกับร่างกายนั้นขั้นแรกก็ให้รู้จัก
ลมหายใจทั้งยาวทั้งสั้นหมวดยาวหมวดสั้นรวมมีลักษณะอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรทำให้เกิดอะไรขึ้นมาและเนื่องกันอยู่กับอะไรลมหายใจยาวมันมีลักษณะอย่างไรมีอิทธิพลต่อจิตใจอย่างไรให้เกิดอะไรขึ้นมาที่ตรงกันข้ามลมหายใจสั้นมันมีลักษณะอย่างไรทำให้เกิดอะไรขึ้นมาเพื่อจะรู้จักลมหายใจทุกชนิดที่เราหายใจกันอยู่จริงๆนี่เราก็รู้ว่าลมหายใจนี่ควบคุมส่งเสริมเซอร์ไวส์เนี่ยร่างกายกายเนื้อ fetch body นี่เราได้เป็นสอง body คือ breath body and fetch body เรื่องนี้เขารู้กันมานานแล้วก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเขาก็รู้ว่าลมหายใจนั้นเขาเรียกว่าในภาษาอินเดียว่าปราณะเขามีฝึกวิธีปราณายามะบังคับลมหายใจได้ตามต้องการทุกแบบอย่างมีหลายแบบหลายรูปแบบและแบบนี้ก็ทำกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าจนกระทั่งพระพุทธเจ้าเกิดท่านก็รับมาปรับปรุงเป็นไอ้แบบกำหนดลมหายใจนี่ให้เราควบคุมชีวิตร่างกายโดยทางลมหายใจเราไม่สามารถควบคุมร่างกายโดยตรงแต่ควบคุมได้โดยอ้อมไปทางลมหายใจแล้วก็บังคับควบคุมปรับปรุงลมหายใจก็มีผลแก่ร่างกายที่เรากระทำลมหายใจหรือปราณนั้นให้ละเอียดให้สงบให้ระงับให้อยู่ในความควบคุมมันจึงมี4ขั้นตอนรู้เรื่องลมหายใจยาวรู้เรื่องลมหายใจสั้นรู้เรื่องว่าลมหายใจมันควบคุมร่างกายแล้วก็ทำลมหายใจให้ระงับเพื่อร่างกายระงับมี4ขั้นตอนมันไม่มากเลยนะพยายามทำจริงๆสังเกตจริงๆศึกษาจริงๆอย่างวิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่ยากนี่หมวดนี้มี4ขั้นเรียกว่าหมวดกาย หมวดแรกนี้สรุปใจความสั้นๆง่ายๆว่าให้ควบคุม Fletch Body โดยทาง Breath Bodyที่เรียกว่าปราณายามะเนี่ยปราณะแปลว่าลมหายใจหรือชีวิตเนี่ยอายามะแปลว่า commanding on ปราณะใช้กันอยู่กันทั้งเดียวนี่ในอินเดียทุกลัทธิโยคีจะต้องเริ่มด้วยปราณายามะทั้งนั้นแต่ว่าต่างกันตามลัทธิของตนแต่ใจความมาจุดเดียวกันคือควบคุมลมหายใจเพื่อมีผลแก่ร่างกายท่านนึกเอาเองก็ได้ไม่คิดจะเป็นระบบคำสอนทางศาสนาอะไรไปนึกเองไปค้นคว้าเอาเองว่าหายใจอย่างไรมีผลแก่ร่างกายอย่างไรหายใจอย่างไรมีผลแก่ร่างกายอย่างไรจนรู้ทั่วถึงถ้ามันยังมีหายใจยาวหายใจสั้นหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจระงับไม่ระงับอันนี้ รู้จักร่างกาย2ชนิดคือร่างกายเนื้อหนังกับร่างกายลมว่ามันเนื่องกันอยู่เราควบคุมร่างกายเนื้อโดยตรงไม่ได้เราก็ควบคุมมันโดยทางกายลมการหายใจคือบังคับลมหายใจจนเกิดความพอใจเป็นสุขสบายเพราะว่ามันรำงับลงไปทั้งสองอย่างนี่ก็จะเกิดความพอใจเกิดความสุขนี่เป็นหมวดที่หนึ่งที่ประโยชน์หรืออานิสงส์ของปราณายามะที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวกับทางธรรมะนี่ก็ยังมีอยู่อีกมากท่านควรจะสนใจเรื่องปราณายามะบังคับลมหายใจคือ จะจัดการกับปราณายามะให้ถูกต้องให้อายุของท่านยืนยาวออกไปกว่าธรรมดาก็ได้เพราะปราณายามะ
หรือว่าท่านจะบังคับให้ท่านตายได้ทันทีในวินาทีนี้ในการหายใจครั้งสุดนี้ตายทันทีก็ทำได้โดยการบังคับปราณายามะแล้วท่านก็จะมีลมหายใจที่ดีร่างกายที่ดีจะเล่นกีฬาก็ได้จะขับรถก็ได้จะทำการทำงานในออฟฟิศอะไรก็ได้ถ้าท่านบังคับลมหายใจหรือปราณอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามความประสงค์นี่ก็เขาบอกไว้ด้วยว่าเป็นอานิสงส์นอกศาสนาหรือนอกธรรมะที่เรื่องกายสองกายเรชบอดีหมดไปแล้วก็มาถึงเรื่องที่สองคือเรื่องเวทนา feeling เวทนา จะคำว่า feeling จะมีขอบเขตถึงไหนก็ไม่ทราบแต่ว่าคำว่าเวทนาในภาษาบาลีนี่มีความหมายกว้างหมดคือสิ่งที่ทุกคนเป็นธาตุของมันเป็นธาตุจะใช้คำว่า slave หรืออะไรก็ไม่ทราบไม่เคยรู้ภาษาอังกฤษแต่ว่าเป็นธาตุของเวทนาทุกคนในโลกทุกโลกเป็นธาตุของเวทนาคนยากจนคนร่ำรวยคนมั่งมีคนมีอำนาจวาสนาคนเป็นเจ้านายเป็นกษัตริย์เป็นเทวดาก็ตามแต่มันเป็นธาตุของเวทนาซึ่งเมื่อควบคุมไม่ได้แล้วมันก็เกิดกิเลสแล้วก็เป็นทุกข์ท่านรู้สึกได้เองว่าเราต้องการสิ่งที่สวยงามไพเราะอร่อยนิ่มนวลที่เรียกว่าสรุปรวมที่เรียกว่า sexuality นี่เป็นธาตุของเวทนาด้วยกันทั้งนั้นการเป็นธาตุนั้นไม่ดีเลยทำให้เกิดกิเลสและเกิดทุกข์เราจะต้องจัดการกับสิ่งนี้คือเวทนานี้ให้ถูกต้องเพื่อไม่เป็นธาตุของเวทนาอีกต่อไปบรรดาเวทนาทั้งหลายในโลกจะมีอยู่มากมายหลายร้อยหลายพันอย่างก็ตามแต่มันมาสูงสุดอยู่ที่ก็เป็นธาตุของเวทนาชั้นสูงสุดซึ่งในที่นี้หมายถึงเวทนาที่เกิดจากสมาธิท่านต้องรู้ว่าเวทนาทั่วๆไปก็มีค่าเท่านั้นเวทนาทางกามารมณ์ก็ยิ่งขึ้นมาแต่ยังมีที่ยิ่งกว่านั้นคือเวทนาคือความสุขที่เกิดจากสมาธิมัน attractiveที่สุดนี่ถ้าเราไม่เป็นธาตุของไอเวทนาชั้นนี้แล้วเราก็จะไม่เป็นธาตุของเวทนาชั้นที่ต่ำๆลงมาได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องการจะรู้จักไอเวทนาชั้นสูงสุดนี่เราจึงเอามาทำเป็นบทเรียนหมวดที่สองเรียกว่าเวทนานุปัสสนาซึ่งจะได้กล่าวต่อไปทีนี้ก็มาถึงหมวดที่สองก็เราเอาเรื่องเวทนาขึ้นมาศึกษาพิจารณาโดยหลักที่ว่าเอาเวทนาสูงสุดมาควบคุมให้ได้แล้วก็จะควบคุมเวทนาต่ำๆลงมาได้หมดเวทนาสูงสุดก็คือเวทนาที่เป็นสุขหรือ present เวทนาถ้าสุขเวทนานั้นยัง disturb หรือยัง trembling มันก็เป็นเวทนาที่เรียกว่าสุขันเป็นความสุขชนิดที่เรียกว่าปีติมันเป็นความสุขเหมือนกันแต่กำลังฟุ้งซ่านกำลังกำเริบอยู่ทีนี้ความสุขนั้นมันสงบระงับไปเราเรียกว่าความสุขนั่นก็จึงมีเวทนาสองชนิดเวทนาที่กำลังฟุ้งซ่านอยู่คือปีติ rapture นี่เวทนาที่สงบระงับแล้วเป็นความสุขเป็น happiness ไอ้สองอย่างนี้เอามาศึกษาเรามีอย่างไรมันมีอิทธิพลอย่างไรศึกษาเช่นเดียวกับศึกษาลมหายใจเสียทั้งสองเวทนาแล้วก็รู้สึกว่ามันมีอินทรอนบังคับความคิดเวทนาคิดอย่างไรมันรู้สึกอย่างไรมันจะบังคับความคิดให้อนุโลมตามเวทนานั้นนั่นทีนี้มันเป็นชั่วก็ได้เป็นไม่น่าปรารถนาก็ได้หรือว่าเราไม่อาจจะบังคับได้เลยมันก็คิดไม่หยุดเป็นบ้าเลยเพื่อจะควบคุมเวทนาได้เอาเวทนามาศึกษาจนรู้ว่า rapture เป็นอย่างไร happiness เป็นอย่างไรทั้งสองอย่างนี้ condition ต่อจิตอย่างไรเมื่อไรทีนี้เราก็ควบคุมอำนาจของเวทนาให้สงบระงับเสียก็ได้หรือให้เป็นไปในทางที่ถูกคือจะได้คิดดีคิดถูกที่ควรคิดอย่างนี้ก็ได้มันก็จะได้เป็น4หัวข้อมารู้จัก rapture ปีติดีรู้จัก
แฮปปี้เนสความสุขดีรู้จักอิทธิพลของทั้งสองสิ่งนี้ดีว่าปรุงแต่งความคิดแล้วก็ควบคุมกำลังของมันเสียอย่าให้มันปรุงแต่งความคิดเรื่องปรุงแต่งความคิดไปในทางถูกต้องมันเป็น4ขั้นตอนอย่างนี้ไม่มากเลยนี่เรียกว่าเวทนาหมวดเวทนาหมวดที่2บทเรียนทีนี้ก็มาถึงหมวดที่3เกี่ยวกับจิตเกี่ยวกับจิตเมื่อเรารู้ว่าเวทนานั้นมันปรุงแต่งจิตเมื่อเราควบคุมเวทนาได้เราก็ควบคุมจิตได้มาถึงหมวดนี้เราก็จัดการเกี่ยวกับจิตเกี่ยวกับจิตให้ข้อแรกเราต้องรู้จักจิตทุกชนิดให้ดีเสียก่อนจิตจะเป็นอย่างไรบ้างจิตจะสบายจิตจะไม่สบายจิตมีกิเลสจิตไม่มีกิเลสจิตสงบจิตไม่สงบจิตทุกชนิดจิตจะรู้ศึกษาใคร่ครวญนี่ขั้นแรกรู้จักจิตทั้งปวงแล้วก็มาบังคับโดยทางบังคับเวทนาให้จิตเป็นตามที่เราต้องการบังคับให้จิตปราโมทย์บันเทิงรื่นเริงไม่เศร้าส้อยไม่โศกเศร้านี่ขั้นที่สองขั้นที่สามบังคับจิตให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงไม่กวาดแกว่งขั้นที่สี่ก็บังคับจิตให้ปล่อยสิ่งที่เข้ามากุ้มรุมจิตหรือสิ่งที่จิตได้ยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็ได้ปล่อยออกไปขั้นที่หนึ่งรู้จักจิตทุกชนิดขั้นที่สองรู้จักทำจิตให้ร่าเริงให้บันเทิงให้ปราโมทขั้นที่สามให้มันตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงมีกำลังมากขั้นที่สามให้จิตมันปล่อยสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่เป็นประจำนี่ก็เรียกว่าหมวดหนึ่งเป็นหมวดจิตเป็นหมวดที่สามก็มีสี่ขั้นทีนี้หมวดสุดท้าย เกี่ยวกับธรรมะธรรมชาติหรือความจริงของธรรมชาติ เมื่อเราบังคับจิตได้ดีมีสมาธิได้ตามต้องการอย่างนี้แล้วก็ใช้จิตให้ทำหน้าที่อันสูงสุดหน้าที่อันสูงสุดคือรู้ความจริงก็ โดยการทำวิปัสสนาคือมองดูด้วยจิตที่เป็นสมาธิก็เห็นความเป็นความจริงของสิ่งทั้งปวงเห็นว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงอะไรที่เรารู้จักอยู่ไม่เที่ยงแม้ที่ไม่รู้จักก็อย่างเดียวกันคือไม่เที่ยงคือเปลี่ยนเรื่อยยกเว้นแต่นิพพานอย่างเดียวเท่านั้นที่ไม่เปลี่ยนก็เลยรู้เรื่องอนิจจังของทุกสิ่งรู้เรื่องว่าความเป็นอนิจจังบีบคั้นให้เป็นทุกข์แล้วความเป็นทุกข์นี่ไม่มีใครทนได้ไม่มีตัวตนที่ทนได้นี่มันเป็นอนัตตาก็เลยรู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตารวมกันได้เรียกว่ารู้จักสุญญตาคือว่างจากตัวตนแล้วก็รู้ตถตาเช่นนั่นเองนี่ขั้นที่หนึ่งของหมวดที่สี่คืออนิจจานุปัสสีคำเดียวเท่านั้นแหละแยกออกเป็นทุกขังอนัตตาสุญญตาตถตารวมกันอยู่ในข้อเดียวกันเพราะมันเป็นผลมาจากการเห็นแจ้งซึ่งอนิจจังนี่ข้อที่หนึ่งและต่อมาก็เห็นว่าโอ้พอเห็นอนิจจังเห็นอนิจจังอย่างนี้ให้ความยึดมั่นถือมั่นก็เริ่มคลายออก fading away bit by bit อย่างนี้เรื่อยไปเรียกว่าเห็นวิราคะเห็นอยู่อย่างนี้จนกระทั่งว่าหมดแล้วความยึดมั่นถือมั่นหมดแล้วเรียกเห็นนิโรธะดับหมดแล้วซึ่งกิเลสและความทุกข์หมดแล้วก็รู้โอ้เดี๋ยวนี้หมดแล้วเดี๋ยวนี้สิ้นแล้วฟังก์ชันดิวตี้ต่างๆสิ้นสุดลงแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องทำแล้วไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาเหลืออยู่ที่จะต้องจัดการอีกต่อไปเรียกว่าปฏินิสสังขะโยนทิ้งออกไปหมดไม่มีอะไรเหลือนี่หมวดที่4เรียกว่าธรรมานุปัสสนาเกี่ยวข้องกับสัจจะของสิ่งทั้งปวงในที่สุดท่านก็คิดดูว่ามันมากหรือไม่มากมันเซอร์พลัสไปหรือไม่เราศึกษาตั้งแต่ตัวความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ศึกษาที่ตั้งของมันคือร่างกายคือเวทนารู้จักสิ่งที่เป็นตัวการที่จะทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็คือจิตและศึกษาธรรมะคือความจริงของสิ่งทั้งปวงให้จิตมันรู้จนจิตมันไม่อะแทชในสิ่งใดหลุดปล่อยว่างออกไปเรื่องมันมากอย่างนี้
เพราะนั้นมันก็ต้องมากบ้างเป็นธรรมดาจึงต้องมีถึง16ขั้นแต่จะมาพูดกล่าวนี้รู้สึกไม่มากเกินไปเรื่องมันมากกว่ามากมายแต่จะมาให้เหลือ16ขั้นไม่มากเกินไปที่มีบางคนเขาว่ามากเกินไปเขาไม่อยากจะศึกษามันก็ช่วยไม่ได้ก็ตามใจไม่อยากศึกษาทั้ง16ขั้นก็ศึกษาแต่โดยย่ออย่างที่กล่าวมาแล้วแล้วมันก็จะพอได้รับประโยชน์เหมือนกันในพุทธพุทธศาสนาโดยวิธีสมาธิภาวนาเพราะเรื่องมันมากนี่มันเลยเวลาไปมากแล้วเพราะเรื่องมันมากขอยุติการบรรยาย